นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Plus A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เป็นวิชาจากภาควิชา New Media มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้จักกระบวนการทำแอนิเมชันไหมคะวันนี้อาจารย์ปอนเขาจะมาช่วยไขข้อข้องใจเราค่ะว่าทำแบบไหนคลาส A กับอาจารย์ปอนผมมาจากคณะนิเทศศาสตร์สาขา New Media มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะมาพูดถึงกระบวนการหรือ process การทำแอนิเมชันแยกไป3อย่างใหญ่ๆอย่างแรกเรียกว่า P production P production มีส่วนประกอบโดยใช้ storyboard นะครับคือการร่างภาพเอามาใช้เป็นเหมือนกับช่องการ์ตูนเยอะๆนะครับแต่ละช็อตแยกออกไปต่อไปครับเป็นเรื่องของ production production นะครับสำหรับงาน TD ก็จะประกอบไปด้วยการ modeling นะครับก็คือการปั้นโมเดลหลังจากปั้นโมเดลเสร็จก็เริ่มมาทำ texture ต่อไปครับคือการ licking คือการเซตอัพนะครับอย่างเช่นกระดูกให้กับคาแรคเตอร์นะครับที่สามารถจะเอาไปใช้ในการขยับได้ต่อไปคือการ animate ครับคือการนำตัวละครมาขยับนะครับสร้างเป็นท่าต่างๆนะครับให้เหมาะสมกับเรื่องราวต่อไปนะครับขั้นสุดท้ายคือ post production มีกระบวนการอยู่ง่ายๆ 2-3 อันคือ 1 นะครับการใส่เสียงหรือใส่ sound effect และการตัดต่อหรือเรียกว่า compositing และสุดท้ายเลยก็คือเรียกว่า editing ก็คือการเอาภาพสุดท้ายทั้งหมดมาเรียงนะครับร้อยเรียงกันให้เป็นเรื่องราวตาม storyboard ที่วางไว้ครับแล้วมาติดตามผมใหม่นะครับกับอาจารย์ปอนในคลาส A กระบวนการทำแอนิเมชันมันมีขั้นตอนแบบนี้นี่เองวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปอนมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ